สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณวิทย์กับผม7 Review Toy แต่วันนี้ผมไม่ได้มาเดียวนะผมพาเพื่อนมาด้วยครับก็คือคุณป้อนนั่นเองสวัสดีครับผมสป้อนครับถ้าใครเคยดูรีวิวเมื่อก่อนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับพี่ป้อนนะครับหัวฟูๆหน่อยนะ วันนี้เขาเอาของมาฝากเราก็คือเบต้าแคปซูลจากชินอุลตร้าแมนนะครับครับผมนี่ไม่ใช่งานแท้ไม่ใช่งานแท้ครับเป็นงานจีนนะครับแต่ไองานจีนตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษหลายอย่างนี่ตัวแท้ไม่มีครับใช่ครับใช่นะก็เดี๋ยวจะมาแกะดูไปพร้อมๆกันนะครับครับที่เขาคุยกันว่ามันเรื่องลือเจ๋งจะเจ๋งยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับเอาล่ะไปแกะกล่องกันเลยไปเลยเอาละครับเราก็แกะกล่องออกมาแล้วครับด้านในเนี่ยจะไม่ได้มาเป็นถาดพลาสติกนะแต่ว่าจะมาเป็นโฟมยางนะครับหรือเรียกว่าฟองน้ำก็ได้เปิดดูเลยว้าวให้อะไรมาด้วยเนี่ยเหมือนเป็นโน้ตเพจบางอย่างนะครับเบต้าแคปซูลส่วนด้านล่างเขียนว่าอะไรใครแปลได้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น QR code ของทางบริษัทที่ผลิตนี่แหละเนาะก็ให้ไปติดตามมาอะไรกันเอาเองด้านในครับก็จะมีตัวเบต้าแคปซูลนะครับกับฐาน2ชิ้นเหมือนกับอุลตร้าทีเวก้าเลยนะครับให้ฐานมาด้วยให้ฐานมาด้วยแต่ราคาย่อมเยาย่อมเยาเดี๋ยวเรามาดูตัวเบต้าแคปซูลหน้าตาเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเลยครับเหมือนเลยเหมือนเลยต่างกันแค่ไอ้เนี่ยไอ้ปุ่ม2ปุ่มเนี่ยที่ให้มานะครับแล้วก็ตรงขีดๆตรงเนี้ยจะไม่มีใช่ครับด้านข้างจะไม่มีขีดตัวนี้จะค่อนข้างสมจริงเหมือนกับในหนังมากกว่าครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นตัวอุลตร้าทีเวก้าทั่วไปตรงนี้จะเป็นขีดนะจะมีขีดด้วยมันจะไม่เหมือนในหนังครับแต่ว่าตัวนี้จะทำเหมือนกว่าครับแต่ว่ารายละเอียดดีเทลรวมๆถือว่าดีครับครับผมพอดีแถมมันไม่ลงตามแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับโอเคอันนี้เป็นปัญหาสำหรับคนหลายคนมากตอนที่จูต้าลิเบก้าชินอุลตร้าแมนเลยได้กับสูตรไปความปุ๊บเนี่ยมันตะแกรกแหละอันนี้มันไม่แกรกไม่แกรกเว้นแต่เราขยับใช่ไหมถ้าขยับแรงๆก็มีหลุดบ้างอะไรออกมาแต่ว่ามันไม่หลุดโดยปกติถ้าเราไม่เขย่าใช่ไหมถ้าเราไม่เขย่าแรงอันอื่นนะอันนั้นก็เป็นฐานประกอบปกติเนาะใช่ครับลงสีมาเป็นสีด้านด้วยนะคุณผู้ชมเป็นดำด้านถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะเป็นดำเงานะครับประกอบเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันนะผมว่านะฮะตั้งได้ใช่ไหมเช็ดอะไรกันครับเนี่ยนี่งานก๊อปจีนนะฮะคุณผู้ชมดูซะก่อนงานจีนงานจีนจริงเหรอครับงานจีนงานจีนผมอยากดูลูกเล่นทั้งไหนแล้วพี่ปอนแกะให้ดูหน่อยครับว่าใส่ฐานตรงไหนอะไรยังไงครับตรงไหนเอ่ยเนียนเหลือเกินนี่ครับที่ใส่ฐานจะอยู่ด้านตรงข้ามที่เป็นปุ่มกดนะครับครับจะเป็นอย่างนี้จะเป็นฝั่งเดียวกับอุลตร้าลิเบก้าเลยครับใช่แล้วก็งัดออกมางัดดูแน่นดีนะอุ้ยมีอะไรมาด้วยอันนี้จะเป็นกาวที่ทางโรงงานจริงเขาแถมมาให้อ๋อเป็นกาวใช่ข้างบนกาวน่าจะตัวล็อกอาจจะไม่ดีไม่แข็งแรงมากครับผมประมาณนั้นก็เลยแถมกาวไปโอ้เป็นห่วงเป็นใยดีจริงครับผมครับครับตัวนี้ครับจะใช้ฐานกระดุมครับ3ก้อนนะครับผมเหมือนกับตัวต้านดิบก้าเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเล็กมากผมใช่เปิดมันจะเล็กมากเล็กแบบใช้เล็บก็อาจจะเปิดไม่ได้ครับครับแต่นี่เหมือนเขาคิดมาแล้วหรือเปล่าหรือเราคิดเองเราคิดเองผมคิดเองมันจะมีแง่แง่แบบนี้นะครับตรงไหนครับมาตรงนี้แหละแง่ของไอ้ที่ตรงนี้นะใช่ใช่ก็ใช้งานเปิดเอาครับเปิดสวิตช์เฮ้ยพอดีเลยโอ้โหของแท้มีไหมครับเปิดสวิตช์มีเสียงไหมมีไฟไหมที่แน่ของแท้ไม่ต้องใช้ไอ้นี่งั้นเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับเปิดสวิตช์มันเสียงแต่ของแท้เนี่ยเปิดสวิตช์ไม่มีอะไรเลยนะเงียบกริบเลยแล้วไฟแอบสวยนะไฟแอบสวยอยู่โอ้โหมาครับลูกเล่นมีอะไรบ้างครับพี่ปอนจัดไปเลยครับครับผมทุกเล่นหลักๆนะครับก็จะมีกดแปลงร่างเหมือนกับของแท้เลยครับแต่ของแท้จะมีแค่2เสียงนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยจะมีเสียงพิเศษเพิ่มมาอีก1เสียงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงครับผมปกติเลยนะครับกดข้างล่างกดปุ๊บก็จะมีเสียงสแตนด์บายปุ่มก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่มีเสียง
ยังคงอยู่ด้านล่างนะครับไปอันนี้เป็นเสียงหนึ่งเป็นเสียงแป้งล่างปกติธรรมดาครับผมต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่นไคลแม็กซ์ของที่เหมือนกับในอุลตร้าดีเบก้าครับผมก็จะยาวกว่าเสียงแรกหน่อยแต่เสียงเนี้ยเสียงที่3เสียงพิเศษจะเป็นเสียงที่ยาวมากกว่าเดิมครับอ่ะลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงไม่ได้มีแค่เสียงนะจังหวะไฟมันดูเหมือนว่าจะตามเสียงด้วยนะใช่แล้วก็ไฟสวยกว่าสวยกว่าของแท้ได้ไงกันนะมันสวยเพราะไอ้ตัวนี้ปะไอ้ตัวชิ้นส่วนตรงนี้เนาะที่มันหล่อมาไม่ได้คุณภาพหล่อมาไม่คุณภาพแต่ว่าบังเอิญมันสวยใช่ผู้ชมสังเกตดีๆข้างในมันจะคล้ายๆของแท้แต่ว่าจะไม่คล้ายซะสุดแต่ 100% ไม่คล้าย 100% ใช่จะมีแบบเป็นฟองอากาศเป็นเศษอะไรด้วยอ๋อครับก็เลยทำให้ดูมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกดูสมจริงขึ้นมาซะอย่างนั้นต่อไปจะเป็นลูกเล่นที่อุลตร้าลีเบก้าไม่มีครับนะครับก็คือเสียงนักแสดงกับ BGM โอเคไปผมอยากฟัง BGM เขาใส่มาให้ด้วยเอา BGM ก่อนครับได้นี่ครับมันจะมี2ปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับปุ่มบนจะเป็นเสียงนักแสดงครับปุ่มล่างจะเป็นเสียง BGM โอเคเราฟัง BGM ก่อนจริงๆเพลงนี้คนอยู่ในอุลตร้าริบิก้านะครับใช่ครับบอกเลยว่าควรมีควรมีไม่มีดีครับเสียงดีลำโพงดีเลยแหละแต่อาจจะแอบเบาไปนิดนึงแต่ก็ถ้าเทียบกับว่าขนาดมันเท่านี้ก็ถือว่าโอเคละครับครับต่อไปเดี๋ยวเพลงต่อไปนะครับกด1ครั้งเพื่อหยุดนะครับแล้วก็เล่นเพลงต่อไปอีกครั้งนึงเพลงต่อไปอะไรที่ควรมีมันมีหมดเลยเนี่ยใช่อะไรที่มันควรใส่มาในคือต้องการมีหมดเลยมีหมดเลยปีนี้อาจจะแอบเบาๆนิดนึงไม่แอบครับผมมันเบามากผมไม่ได้ยินอะไรเลยครับเพลงต่อไปวอลลุ่มโลสุดๆไม่หมดอีกไม่หมดว่าน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแหละเพลงส่วนใหญ่ก็อยู่ในชินอุลตร้าแมนแหละครับอโอเคจริงๆมีแค่เพลงนี้ก็คุ้มแล้วนะใช่ครับต่อไปจะเป็นเสียงนักแสดงครับผมเบาเนาะเบาครับเบาเหมือนแบบต้องเอามาฟังใกล้ๆเลยเราเอาแค่ของปากของคอก็ได้ครับพี่บอลมันมีลูกเล่นอื่นไหมที่แบบชาวบ้านเขายังไม่ได้ทำอ่ะมีครับมีมีอันนี้คุณกล้าพูดไหมคุณเป็นคนพบคนแรกก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาออกรีวิวมาเขาก็ไม่ได้รีวิวในส่วนที่มาให้ดูไม่มีคู่มือด้วยนะไม่มีคู่มือด้วยใช่ okay. นั่นก็คือเสียงท่าไม่ตายเฮ้ยน่าไปไหนดูท่าไม่ตายวิธีเล่นเสียงท่าไม่ตายนะครับก็คือกดปุ่มบนที่เป็นเสียงแสดงข้างไว้ประมาณ 2-3 วิครับแล้วก็กดปล่อยบึ้มบั้มมีไฟมีแสงสเปเซียมไปเสียงต่อไป
มูต้าสแลบมูต้าสแลบนี่เป็นกุ้งจับนะฮะโอเคต่อไปเสียงจะเบานิดนึงจะเป็นเวลาตัวแมนหมุนๆ นะครับมันเริ่มดังละแต่มันดังแค่นี้จริงอ่ะดังแค่นี้ใช่ตอนที่มันหมุนๆเป็นลูกกลมๆแดงๆใช่ไหมโอเคโอเคนี่เป็นเสียงบินครับกลับดาวไปแล้วโอเคกลับดาวฟอร์มกลับแล้วก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมหมดแล้วครับกลับมาสเปเชียลแหละมีอย่างอื่นไหมที่มันซ่อนไว้เนี่ยไม่บอกเราอ่ะยังมีอีกหนึ่งลูกเล่นครับครับจัดไปก็คือจะเป็นการเล่นเสียงแปลงร่างพร้อมกับ BGM ก็คือการกดปุ่มล่างค้างไว้จนมีเสียงแปลงไปขึ้นมานะครับคือข้อมูลแหละครับเราก็กดแปลงล่างเฮ้ยอะไรวะดีดีดีอะไรกันแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเข้าหมวดนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะเลือกเพลงที่เราถูกใจแล้วกดแปลงล่างก็ได้นะครับ มันสามารถเล่นไปพร้อมกันได้อันนู้นเลือกเพลงนี้โอเคเห็นไหมเรากดแปลงกดแซนบาร์ปุ๊บก็ยังมีเสียงในเกมเล่นอยู่ครับเบาเสียงให้ด้วยนี่ใช่แล้วกลับมาดังแล้วกลับมาดังเฮ้ยนะเปลี่ยนเพลงไม่ต้องเพลงนี้เปลี่ยนเพลงไม่เอาเพลงนี้เพลงนี้โอ้โห Amazing Amazing ของจีนจะอันนี้จริงก็น่ากลัวนะครับน่ากลัวลูกนี้เข้าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมนี่เข้าครับหมดแล้วนี่คือหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับผมโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอามาให้ดูกันแบบว่าจะได้รู้ว่าของจีนเนี่ยเขาพัฒนาแล้วนะครับนี่ดูซะก่อนโอ้โหมีอะไรนี่เนี่ยของแท้มันไม่มีเว้ยแต่ของจีนมีนะครับวันนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับครั้งหน้าพี่บอลจะได้มีของจริงเจ๋งจีนมาให้เราดูอีกนะแล้ววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ next review นะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าผมตัวนี้นะครับถ้าทิ้งไว้5นาทีหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วมันจะมีเสียงอุลตร้าแมนบินกับดาวครับครับก็คือการปิดสวิตช์ของเบต้าแคปซูลโดยอัตโนมัติอ๋อปิดสวิตช์ตัวเองด้วยใช่เฮ้ยแค่นี้อ่ะแค่นี้แหละแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเล่นอะไรไม่ได้แล้วมันก็คือการปิดสวิตช์ตัวเองแล้วต้องทำไงอ่ะถ้าจะเล่นอ่ะจะเล่นอีกทีนะครับเราก็จำเป็นจะต้องไปเปิดด้านหลังแหละไม่ต้องเปิดปิดสวิตช์ใหม่แล้วกดปุ่มอันนี้ปุ่มในปุ่มหนึ่งก็ได้นะครับอ๋อกดไอ้สองปุ่มนั้นอันไหนก็ได้ครับอันไหนก็ได้ปุ่มไหนก็ได้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งครับแล้วก็เล่นปกติแหละกลับมาสวิตช์ออนเหมือนเดิมโอเคครับผมคุณยังยืนยันว่านี่คือของจีนจีนครับจีนแท้ๆเลยจีนแท้แน่นอนจีนแท้แน่นอนไปจบวันนี้